ผีกองกอยล่าชีวิตตำนานพรานรอดตายจากป่าลึกการเดินทางเข้าสู่ป่าลึกพรานแดงพรานคำและพรานศิลเป็นพรานผู้เชี่ยวชาญในการล่าสัตว์ทั้งสามออกเดินทางจากหมู่บ้านไปยังป่าดงดิบของลาวที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวและเต็มไปด้วยอันตรายท่ามกลางความเงียบสงบของป่าใหญ่สายลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ ส่งเสียงราวกับกระซิบเตือนอะไรบางอย่างพวกเขาต่างมีเป้าหมายที่จะล่าหาสัตว์ป่ามีค่าแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังรอพวกเขาอยู่ในความมืดมิดของป่าการเดินทางเริ่มต้นอย่างราบรื่นเสียงนกร้องและความเคลื่อนไหวของสัตว์เล็กในป่ายังคงทาให้ทุกอย่างดูปกติแต่เมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปมากขึ้นกลับเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติ ร่องรอยของสัตว์ที่เคยพบกลับจางหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีเสียงกวางหรือหมูป่าที่ควรจะพบในป่าลึกพรานคำหยุดเดินแล้วมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดทำไมเงียบผิดปกติแบบนี้พรานคำพูดขึ้นพรานแดงมองไปที่พื้นดินพบเพียงรอยเท้าสัตว์ที่เหมือนถูกลบเลือนงเงียบเกินไปไม่มีแม้แต่รอยเล็บของสัตว์พวกนั้น เขาพูดอย่างจริงจังระหว่างที่พวกเขาเดินต่อไปเสียงหวีดแหลมประหลาดดังขึ้นจากที่ไกลๆคล้ายเสียงร้องของบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนหยุดนิ่งทันทีเสียงนั้นแว่วมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นพรานสินหันมองหน้าสองคนที่เหลือด้วยความสงสยัยได้ยินไหมพรานสินถามด้วยเสียงสั่นเล็กน้อย ใช่เสียงแบบนี้เคยได้ยินจากที่ไหนกันแน่พรานแดงคิดออกเสียงทันใดนั้นพรานคำก็เล่าเรื่องตำนานที่เขาเคยได้ยินจากพรานเท่าผู้มากประสบการณ์ในหมู่บ้านตำนานของผีกองกอยวิญญาณร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าลึกล่ามนุษย์และสัตว์ป่าโดยกระโดดด้วยขาเดียวกองกอยมักปรากฏในยามที่ป่างเงียบงันแบบนี้ มันเป็นสิ่งที่พรานเก่ามักจะเตือนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเราเดินกันมาลึกเกินไปหรือเปล่าพรานสินถามด้วยความกังวลแต่พรานแดงยังไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเขาเชื่อว่าเสียงเหล่านั้นอาจเป็นเพียงเสียงของสัตว์ป่าที่พวกเขาไม่คุ้นเคยแต่ลึกๆในใจของพวกเขาทั้งสามรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขา จากเงามืดของป่าที่ไม่สิ้นสุดพวกเขาตัดสินใจเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะมีความหวัดหวั่นบางอย่างอยู่ในใจสัญญาณความน่ากลัวเมื่อพลบค่ำเริ่มปกคลุมพรานทั้งสามก็หาที่ตั้งแคมป์กลางป่าพวกเขาเลือกจุดที่ใกล้ลำธารเล็กๆเ,เพื่อให้สะดวกต่อการหาน้ำและมีต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างห้างหรือแท่นสูงบนต้นไม้ ที่จะช่วยป้องกันพวกเขาจากสัตว์ป่าในเวลากลางคืนพรานแดงนำไม้และถาวันขึ้นไปทำห้างสูงอย่างชำนาญขณะที่พรานคำและพรานศิลช่วยเตรียมสิ่งของและสเสบียงให้พร้อมสำหรับค่ำคืนที่กำลังมาถึงแสงไฟจากกองไฟสองแสงวาววับในยามค่ำคืนแต่บรรยากาศรอบตัวกลับมืดมิดและเงียบงันผิดปกติทุกคนรู้สึกถึงความอึดอัด และความกดดันจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดคืนนี้ป่าดูเงียบผิดปกติพรานสินพูดพลางมองไปรอบๆใช่เหมือนไม่มีแม้แต่เสียงของสัตว์เล็กหรือมแมลงพรานคำพูดเสริมด้วยเสียงแผ่วเบาทันใดนั้นเสียงตึกตึกดังขึ้นจากที่ไกลๆเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกระโดดขาเดียวในป่าลึก เสียงนั้นใกล้เข้ามาอย่างช้าๆแต่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฟังสินั่นมันเสียงอะไรกันพรานแดงพูดอย่างตื่นตระนกหันไปมองทางที่เสียงมาจากป่าทุกคนเริ่มจับอาวุธของตนไว้แน่นสายตาของพวกเขาสอดส่องไปยังความมืดที่ปกคลุมรอบตัวพรานแดงขยับขึ้นไปบนห้างไม้สูงเพื่อสังเกตการพรานคำและพรานศิลยังคงเฝ้าดูรอบๆกองไฟ เสียงตึกตึกดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆพรานแดงกวาดสายตามองผ่านพุ่มไม้และต้นไม้ที่แน่นหนาเงามืดบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่เงาของมันไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปเงานั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่เคลื่อนตัวด้วยขาเดียวมันไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเจอแน่ พรานแดงพูดเบาๆอย่างระแวงพรานคําที่อยู่ด้านล่างเงยหน้าขึ้นมองพรานแดงในเห็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันเหมือนคนพรานแดงตอบขณะพยายามเพ่งมองไปยังเงานั้นที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดเสียงลมหายใจของพรานทั้งสามค่อยๆหนักขึ้นด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวเสียงกองกอยที่เคยได้ยินจากตำนาน เริ่มมีตัวตนจริงในค่ำคืนนี้พวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เฝ้ารออยู่นอกค่ายไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่มันอาจเป็นสิ่งลี้ลับที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญแม้ว่าพรานแดงจะเห็นเงานั้นเคลื่อนไหวอยู่แต่ไม่มีใครกล้าย,ยืนยันว่านั่นคือผีกองกอยที่ถูกเล่าขานมาอย่างไรก็ตามความรู้สึกว่าถูกเฝ้ามองและเสียงที่ใกล้เข้ามาทำให้พวกเขา ไม่อาจนอนหลับได้อย่างสงบในคืนนั้นการเผชิญหน้ากับผีกองกอยคืนนั้นลมเย็นยะเยือกพัดผ่านเข้ามาในแคมป์ของพรานทั้งสามขณะที่ทุกคนอยู่บนห้างสูงบนต้นไม้เฝ้าระวังพรานแดงที่ยืนเฝ้ายามอยู่ด้านบนรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาเสียงตึกตึกจากขาเดียวที่กระโดดกระทบพื้นป่ายังคงดังขึ้นใกล้เรื่อย แต่ครั้งนี้มันใกล้เกินไปทันใดนั้นถ้ำกลางเงามืดเสียงหายใจหนักหน่วงและร่างประหลาดปรากฏขึ้นมันคือผีกองกอยในตำนานผีกองกอยมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่บิดเบี้ยวหน้าตาอัปลักษณ์ตาขาวลอยสูงขณะที่ร่างของมันพุ่งเข้าหาพรานคำด้วยความรวดเร็วร่างนั้นกระโดดเข้ามาโดยใช้เพียงขาเดียว ขาของมันยาวเรียวอย่างผิดธรรมชาติและมือที่มีกรงเล็บแหลมคมยืดออกมาคว้าพรานคำทันทีระวังพรานแดงตะโกนเตือนแต่ไม่ทันการพรานคำถูกเงื้อมือของผีกองก่อยฟาดเข้าที่ลำตัวเต็มแรงทำให้เขาล้มลงกับพื้นหายใจไม่ออกพรานแดงและพรานสินรีบคว้าอาวุธของตนพยายามจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายนี้ออกไป พวกเขายิงปืนไปที่มันแต่ผีกองกอยกลับไม่หวาดกลัวร่างของมันหลบหลีกกระสุนเร,รากับว่ามันไม่มีตัวตนจริงเราต้องหนีแล้วพรานสินตะโกนขณะพยุงพรานคำที่บาดเจ็บพรานแดงพยายามยิงขู่เพื่อให้ผีกองกอยหยุดแต่ความพยายามของพวกเขาไม่เป็นผลผีกองกอยกระโดดเข้าหาพวกเขาอีกครั้งขากระโดดของมันดูรุนแรง แอร์เรลเหมือนสัตว์ป่าที่หิวโหวยมันไม่หยุดยัง้งแม้จะโดนยิงพรานคำที่บาดเจ็บสาหัสล้มลงข้างกองไฟเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลดึงดูดผีกองกอยให้เข้าใกล้ขึ้นอีกรีบขึ้นไปบนห้างพรานแดงสั่งพวกเขาช่วยกันพยุงพรานคำขึ้นไปบนห้างไม้สูงขณะที่ผีกองกอยกระโจนตามมามันพยายามจะปีนขึ้นไป แต่ถูกขวางโดยกองไฟที่พรานแดงโยนฟืนเข้าไปเรื่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะรอดขึ้นไปบนห้างได้ชั่วคราวแต่ผีกองกอย,ยังคงวงเวียนอยู่รอบๆพยายามหาทางเข้าใกล้พวกเขารู้ดีว่าต้องหาวิธีหนีให้เร็วที่สุดเพราะไม่มีอะไรจะหยุดยั้งมันได้นานท่ามกลางความมืดและเสียงหายใจหนักหน่วงพวกเขามองหน้ากันด้วยความตระหนักว่า การเผชิญหน้ากับผีกองกอยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและพลังเหนือธรรมชาติของมันทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเผชิญมาก่อนการสังเวยชีวิตท่ามกลางเสียงลมหายใจที่หนักอึ้งและความกลัวที่รุกเข้ามาพรานแดงและพรานสินรู้ดีว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะเป็นศึกสุดท้าย พวกเขารีบพาพรานคำที่บาดเจ็บขยับตัวหนีออกจากห้างบนต้นไม้หวังไปยังลำธารใกล้ๆที่อาจเป็นทางรอดได้แต่ทว่าเสียงกระโดดตึกตึกของผีกองกอยกลับดังขึ้นจากด้านหน้าทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปพรานแดงหยุดฝีเท้าด้วยความตกใจมันอยู่ข้างหน้าเราเขาตะโกนด้วยความระแวง ผีกองกอยดักทางไว้แล้วร่างบิดเบี้ยวของมันก้าวเข้ามาหาพวกเขาเรื่อยๆความหิวกระหายปรากฏชัดในสายตาขาวลอยของมันพรานสินไม่รอช้าคว้าปืนที่เหลืออยู่ยิงใส่ด้วยความโกรธแขนแต่กระสุนของเขาไม่มีผลต่อมันฉันจะสู้มันเองพรานศินตะโกนพลางหันไปหาพรานแดงนายต้องหนีไปอย่าให้มันได้ตัวไปอีกคน พรานแดงลังเลแม้ว่าเขาอยากช่วยเพื่อนแต่เขารู้ดีว่าไม่มีทางจะสู้กับสิ่งนี้ได้ไปเถอะฉันจะถ่วงเวลามันพรานสินตะโกนสุดเสียงด้วยความกล้าหาญและความเสียสละพรานสินเผชิญหน้ากับผีกองกอยตรงๆเขายิงปืนเข้าใส่มันอย่างบ้าคลาั่งหวังว่าจะหยุดมันได้สักนิดแต่ผีกองกอยไม่สะทกสถาน มันกระโจนใส่พรานศิลด้วยพลังอันมหาศาลกรงเล็บของมันฟาดลงไปที่ร่างของพรานศิลเลือดสาดกระจายเต็มพื้นพรานแดงที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ห่างออกไปมองเห็นเพื่อนของเขาถูกสังหารต่อหน้าต่อตาเขาต้องกัดฟันอดทนข่มความเจ็บปวดในใจไม่ให้แสดงออกเพราะเขารู้ว่าการแสดงตัวตอนนี้จะทำให้เขาตายตามไปอีกคน พรานศิลถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมร่างของเขาแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินไม่มีเสียงของเขาอีกต่อไปผีกองกอยนั่งกินเนื้อของพรานศิลอย่างกระหายพรานแดงที่หลบซ่อนอยู่่ํากลางพุ่มไม้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เขารู้ว่าการอยู่ที่นี่นานขึ้นคือความตายเขาจะต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แม้จะต้องละทิ้งเพื่อนทั้งสองไปก็าตาม เขาตัดสินใจหนีออกจากพุ่ไมไม้อย่างเงียบๆหัวใจเต้นรัวความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาแต่เขารู้ว่าการสังเวยชีวิตของพรานสินจะไม่สู่เปล่าหากเขาสามารถเอาชีวิตรอดไปได้พรานแดงเร่งฝีเท้าหนีไปในความมืดที่ปกคลุมป่าทิ้งร่างของเพื่อนที่ถูกผีกองกอยสังเวยไว้เบื้องหลังหนีจากผีรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวพรานแดงพยายามสงบใจ และใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่สั่งสมมาหลายปีในการหนีจากผีกองกอยที่ยังคงตามล่าเขาอยู่ร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางและการสู้กับผีทําให้เขาแทบจะหมดแรงแต่ความหวังที่จะรอดกลับบ้านทําให้เขากัดฟันสู้ต่อไปท่ามกลางป่าดงดิบที่มืดมิดร่างของพรานแดงค่อยๆลอบเร้นไปตามเงามืดของต้นไม้ใหญ่ และพุ่มไม้หนาทึบเสียงฝีเท้าของผีกองกอยยังคงดังตามมาแต่พรานแดงรู้วิธีเอาตัวรอดเขาใช้เส้นทางที่ซับซ้อนลัดล้อไปตามทางน้ำที่ปกคลุมด้วยหินโขดใหญ่เพื่อซ่อนร่องรอยต้องออกไปจากป่านี้ให้ได้เขาพูดกับตัวเองขณะเร่งฝีเท้าวิ่งฝ่าความเหนื่อยล้าและความกลัวในระหว่างทางเขาจำได้ถึงคำสอนจากพรานรุ่นก่อน ที่เคยบอกวิธีเอาตัวรอดจากผีในป่าใหญ่พรานแดงรวบรวมสติหยิบพืชสมุนไพราบางชนิดที่ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและทาไปตามตัวเพื่อซ่อนกลิ่นไม่ให้ผีกองกอยตามมาเมื่อเสียงฝีเท้าของผีกองกอยเริ่มจางลงพรานแดงก็เร่งความเร็วหนีต่อไปจนในที่สุดเขาก็มองเห็นทางออกของป่าลึกอยู่ข้างหน้าทัานใดนั้น เสียงกรีดร้องอันแหลมคมของผีกองกอยดังขึ้นอีกครั้งมันกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยพละกำลังเฮือกสุดท้ายพรานแดงวิ่งออกไปจากป่าได้สำเร็จพื้นดินที่เปิดกว้างและแสงจันทร์ที่ส่องลงมาทำให้ผีกองกอยไม่กล้าไล่ตามอีกมันยืนนิ่งอยู่ตรงขอบป่ามองพรานแดงอย่างโกรธแค้นก่อนจะหายไปในความมืด พรานแดงรอดชีวิตกลับมาที่หมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ความสูญเสียของเพื่อนทั้งสองยังคงอยู่ในใจของเขาขณะที่พรานแดงเล่าเรื่องราวการพบเจอกับผีกองกอยให้ผู้คนในหมู่บ้านฟังชาวบ้านต่างพากันตกใจและหวาดกลัวเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานสยองขวัญที่ถูกเล่าขานต่อๆกันไปคนในท้องถิ่นต่างระวังและเชื่อฟังคำเตือนของพรานแดง ที่จะไม่เข้าไปในป่าลึกในเวลากลางคืนอีกต่อไปตำนานของผีกองกอยที่พรานแดงเล่ากลายเป็นบทเรียนสำคัญที่คนในหมู่บ้านจดจำและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไป